โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแก้นะครับเวลาสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงนะครับเราโดนยกแล้วโดนลากไปเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับสถานการณ์แรกนะครับเป็นสถานการณ์ที่ผมกอดจากด้านหลังนะครับถือว่าผมกอดงี้ก่อนอื่นนะครับเราอย่าให้เขายกนะครับเราต้องย่อลงเพราะเรายกแล้วเราจะไม่มีฐานแล้วมาดูกันย่อลงพร้อมมือขึ้นเห็นไหมมันจะหลุดออกมาอย่างนี้อยู่แล้วเสร็จปั๊บต่อมาเราจะพลิกตัวมาเพราะว่าเพื่อที่จะสอกลิ้นปี่เขานะครับดูปึ๊บตรงนี้มันจะเข้าลิ้นปี่พอดีถ้าคนตัวสูงกว่านะผู้ชายส่วนใหญ่จะสูงกว่านะครับก็จะเข้าลิ้นปี่นะครับต่อมาเราจะหมุนตัวเพื่อสอกหน้าเข้าอีกทีนึงปึ๊บบายสังเกตนะผมบล็อกไว้อยู่แล้วที่ถ้าไม่บล็อกนี่เข้าอย่างนี้นะครับท่านี้ก็จะประมาณนี้ผมทำให้ดูนะครับจะเป็นอย่างนี้ย่อลงยกขึ้นจังหวะที่สองก้าวขับไปสอกนะครับทำแนวข้างให้ดูสอกจังหวะสุดท้ายเหวี่ยงขาไปพร้อมบิดสอกด้านหลังสอกอีกทีนึงนะครับอันนี้ถ้าอันสุดท้ายบิดทั้งตัวเลยนะครับขาเหวี่ยงไปทั้งตัวแล้วก็บิดสอกนะครับโอเคท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับต่อมาจะเป็นท่าที่สองนะครับท่าที่สองเราจะเริ่มเหมือนเดิมนะครับเราย่อลงยกมือขึ้นอย่างนี้ต่อมาเราให้เราหมุนออกไปข้างๆนะครับไปจับแขนหมุนไปข้างๆอย่างนี้พร้อมกับเตะเข่าก็ได้นะครับหรือเตะตรงเป้าก็ได้ได้2แบบนะครับถีบเข่าหรือถีบเป้าก็ได้ถ้าถีบเข่ามันจะเป็นอย่างนี้ผมทำให้ดูนะครับถ้าเราออกไปแล้วนะครับไปอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวหมุนกันอย่างนี้เราจะถีบเข่าลงก็ได้หรือว่าเตะเป้าก็ได้นะครับถ้าเตะเสร็จปั๊บเวลาเขาก้มมาอย่างนี้เข่าเข้าที่กลางหูเขานะครับจับสองข้างเข่าเข้าไปแล้วเราก็วิ่งหนีนะครับโอเคครับท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับอันนี้มาสถานการณ์สุดท้ายนะครับถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้กอดจากข้างบนแล้วล่ะข้างบนหมายความว่ากอดรวบแขนไปนะอันนี้เขามากอดเอวอย่างเดียวล่ะทำยังไงนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูกันเขามากอดปุ๊บให้เราเอามือหนึ่งสอดเข้ามาพยายามสอดเข้ามาให้ได้นะครับแล้วก็มือหนึ่งเข้ามาจับนะครับจับข้อมือเราแล้วก็กระแทกลงพร้อมย่อเข่าลงนี่มือเขาก็จะหลุดแล้วนะครับพอหลุดเสร็จปั๊บเอาขานี้หมุนไปรอบหนึ่งพร้อมกับหักแขนเขานะครับดูครับท่านี้ก็เจ็บมากๆนะครับถ้าเราจะใช้สู้จริงเลยแล้วหักทีเดียวไปเลยหรือไม่ก็ถ้าเราว่าเราหักไม่ค่อยเก่งนะครับก็หมุนมาเสร็จแล้วก็ถีบเขาแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับพยายามหลบเลี่ยงอย่าไปสู้แบบตัวต่อตัวครับผู้ชายอาจจะตัวใหญ่กว่านะครับครับวันนี้ก็จบแล้วนะสำหรับการฝึกการป้องตัวเวลาโดนคนอุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นอุ้มผ่านแขนหรือว่าอุ้มผ่านแค่สะโพกอย่างเดียวนะครับถ้าทุกคนมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าถ้าทุกคนอยากเรียนวิชาต่างๆของ iMac Dojo นะครับเรามีสอนหลายวิชามากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิชายูโดนะครับหรือว่าจะเป็นวิชาคาปูเอระนะครับหรือวิชาเซาหลินนะครับทุกคนสามารถติดต่อมาทาง @iMac Dojo ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากฝึกมวยโบราณนะครับทางเราก็จะมีครูแพตตี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการมวยไทยโลกนะครับเราสามารถเข้ามาฝึกด้วยกันได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ